วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะคะเงิน100เทเลตุรกีเทเลนะคะจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างอันดับแรกก็เราได้มาแล้วนะคะนี่อยากกินมาม่ามาม่าก็จะอยู่ในราคา11เทเลนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปต่อสองห่อแล้วก็จะเป็นน้ำส้มนะคะอันนี้ลด12เทเลน้ำมะนาวไม่ใช่น้ำส้มเลมอนเนสนี่ก็จะเป็นบรรดาพวกปลากระป๋องนะปลากระป๋องแพงมากนี่ก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวสมัยก่อนจะถูกมากแต่ตอนนี้คือข้าวราคาของก็จะแพงขึ้นนะคะพวกข้าวพวกอะไรเมื่อก่อนนี้อยู่ในราคาข้าวในราคา24เทเลแต่ตอนนี้ข้าวถุงสีชมพูเป็นข้าวหอมมะลิน่าจะ71ประมาณ70ถึง80เทเลแล้วนะคะนี่จะเป็นขนมนะคะนี่ขนมตุรกีที่อร่อยก็จะเป็นขนมพวกเนี้ยอร่อยมากถูกแล้วก็อร่อยเป็นไอศกรีมมาร์ชเมลโล่แล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้าง